ค่ะ10ปีมาเกาหลีแล้วครับผมก็10ปีนะครับกับโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียแล้วก็ดีใจมากเลยนะครับที่ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเมจิบัลแกเรียตั้งแต่เดย์วันเลยไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่กันมาถึง10ปีแล้วก็ได้ส่งต่อสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับสุขภาพดีเต็ม10แบบนี้ให้กับคนไทยครับปีที่10แล้วเป็นยังไงบ้างครับปีที่10แล้วก็ชื่นใจมากๆเลยครับคือจริงๆก็ได้รับฟีดแบคคืออยู่มาในแบบว่าไอ้ตลอดแล้วก็ได้รับฟีดแบคแล้วก็ได้รู้ข้อมูลว่าคนไทยก็ทานโยเกิร์ตเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้คือผมก็รู้สึกดีเพราะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบส่งเสริมให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่แบบดีจริงมีรถใหม่ด้วยใช่ครับผมวันนี้มีรถใหม่ด้วยเรียกว่าเป็น limited edition ก็ได้เพราะว่าในแบบขวดนะครับในแบบพร้อมดื่มเนี่ยก็มีรถมังคุดซึ่งเป็นseasonal เลยของไทยนะครับเป็นรถใหม่แบบเวรี่ไทยมากๆก็คือเป็นมังคุดครับวันนี้เมื่อกี้มาร้องเพลงด้วยครับสร้างตำนานอีกแล้วสร้างตำนานอีกครับใช่แล้วได้ข่าวว่าตอนซ้อมก็ไม่พลาดก็ไม่ผิดเลยหรอตอนซ้อมก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่คือมันก็ตื่นเต้นนะครับมันแบบเวลาร้องเวลาคือจมูกแดงเลยตามอารมณ์อะไรเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งคือเวลาอยู่กับพี่โตอะไรเงี้ยเราก็จะแบบคือเราชอบเขามากอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอแบบมีโอกาสมาร้องแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นเวทีเสียอาการครับแล้วคือวันนี้กระเป๋าแบบไม่มีไอ้กางเกงไม่มีกระเป๋าผมก็พยายามล้วงมันไม่มีที่ยึดมือแล้วไงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงชีวิตก็เลยแบบโอ้ดูสั่นคลอนมากวันนี้ครับก็เลยแก้เขินด้วยการแบบว่าปล่อยโป๊ะไปเลยครับแล้วร้องผิดไปเลยครับผมเป็นคาแรคเตอร์เป็นที่จดจำครับพูดถึงละครความสำเร็จไหมคะน่าจุดจีจบแล้วครับผมมาตราดาครับผมก็จริงๆดีใจมากๆเลยนะครับที่คนชื่นชอบในมาตราดาครับแต่ว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันครับผมเป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้ที่ได้มีโอกาสมาเล่นก็ดีใจด้วยความที่จริงๆแล้วในตัวผมเองผมก็ชอบทั้งบทชอบทั้งแบบนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยครับแล้วบรรยากาศในการทำงานมันก็เป็นกันเองครับเฮฮาแล้วพอทุกอย่างมันออกมาแล้วคนดูชื่นชอบแล้วมันได้รับฟีดแบ็กกลับมาอย่างนี้ก็ดีใจมากครับดีใจมากเรตติ้งตอนจบมันฟูลฟิลยังไงไหมคะฟูลฟิลมากครับเท่าไหร่นะครับ 5.7 อ๋อครับก็เรตคือเรตติ้งตอนสุดท้ายก็ฟูลฟิลครับแล้วก็คนดูสดพร้อมกันแบบเยอะแบบเยอะมากคือตอนนี้ไปไหนใครๆก็แบบสวัสดีเป็นหนึ่งใช่คือไม่มีใครเรียกชื่อแล้วครับก็แบบสวัสดีเป็นหนึ่งสวัสดีคุณหมออะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้อยู่ในงานเขาก็เรียกกันสวัสดีคุณหมอสวัสดีเป็นหนึ่งดีแต่มันก็รู้สึกอบอุ่นใช่ไหมแบบไปไหนแล้วคนเรียกเราแบบนี้จริงจริงครับคือมันก็รู้สึกแบบคือเวลาที่เราทำละครแล้วมีคนออกไปเรียกเป็นชื่อตัวละครอ่ะเราจะรู้สึกว่าในการทำละครของเราหรือว่าตัวละครที่เราแสดงออกไปมันประสบความสำเร็จนะครับที่คนแบบชื่นชอบในตัวละครได้ล่าสุดไปแก้บนกันมาครับนี่ก็คืออยากพาทุกคนออกกำลังกายแล้วก็เลยแบบงั้นทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นไอเดียไหมว่าถ้าประสบความสำเร็จเราจะแก้บนด้วยการวิ่งหรือใดๆคือตอนนั้นก็แบบว่าพูดกันเล่นๆว่าตอนนั้นก็ชวนกันไปบอกว่าเพราะว่าแก๊งนี้ก็อาจจะออกกำลังกายน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้ผมก็วิ่งเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่างั้นเดี๋ยวไปวิ่งกันไหมแล้วก็พอไปวิ่งกันวันหนึ่งเสร็จแล้วก็ลองแบบเฮ้ยอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเรตติ้งเราถึง5เนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาวิ่งไหมถ้าเกิดเรตติ้งถึง5ถึง5เนี่ยเราจะมาวิ่ง10โลกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราเป็นคนแกนนำใช่ครับผมก็เป็นแกนนำที่บอกว่าบอกทุกคนว่าแล้วทุกคนก็เอาด้วยครับเพราะว่าทุกคนก็จากเรตติ้ง5แหละผมดูทรงแล้วในใจลึกๆยังต้องไล่แก้บทอีกเยอะไหมครับเจนขาก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะครับคือไม่ได้ไปขออะไรเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบว่าเป็นความแบบขำๆที่แบบเป็นการพูดกันขึ้นมาแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนออกกำลังกายแล้ววันนั้นบรรยากาศเป็นยังไงวันที่ไปแก้บทแล้วก็ไปกันเยอะครับตอนนั้นก็มีทั้งทีมพี่จ๋าแล้วก็ทีมเมเกอร์ครับแล้วมีแก๊งๆแล้วก็มีลิวด้วยมีจังจีด้วยแล้วก็มีจันเต้ยด้วยครับได้วิ่งแล้วยังไม่ได้วิ่งครับก็คือวันนั้นแหละก็คือไปวันเดียวกันกระยืดก็เจ็บแล้วเห็นว่ามีเอ็นมีปัญหานิดนึงใช่ไหมใช่เป็นกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันเขาบอกครับไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยไหมครับหรือก็จริงๆก็ไปหาคุณหมอเลยครับคุณหมอก็แบบว่าให้ยาแบบแก้อักเสบมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเหมือน
ต้องไปไหนต่อมั้งครับก็คงแบบไปฉีดยาอะไรก็บอกว่าจะได้หายไวๆมันเกิดอะไรวิ่งแล้วก็เกิดยังไม่ทันวิ่งครับเป็นยืดคือตอนแรกผมก็มาถึงแล้วใช่ตอนแรกผมก็มาถึงแล้วทุกคนก็ยืดๆกันอยู่แล้วอาจารย์เต้ยเขาก็เดินเข้ามาบอกว่าอาจารย์ไปเดี๋ยวยืดกันเราจะวิ่งกันอะไรเงี้ยก็ไปกันถึงเสร็จแล้วอาจารย์ก็เดินมาหาผมเขาบอกแล้วอาจารย์ก็เดินมาหาผมก็บอกว่าเนี่ยเจ็บๆแบบเจ็บแป๊บๆเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวจานเดี๋ยวจานลองยืดก่อนอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบโอเคงั้นเดี๋ยวก็ยืดกันแล้วก็พี่จันจิเขาก็นำยืดเสร็จปุ๊บก็คงจะเจ็บแหละครับก็คงเปรี้ยก็เกิดว่าอะไรครับดังเลยเหรอคือไม่ดังหรอกครับผมคือแบบจืดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นจานเต้ยก็จะกลับบ้านแหละทุกคนก็บอกว่าลองเดินก่อนไหมแบบว่าคือยังไม่ได้วิ่งเลยแบบเดินก่อนไหมอะไรเงี้ยก็เดินไปประมาณ10เมตรครับแล้วก็เดินขึ้นรถแล้วก็ไปหาหมอก็แสดงว่าเต้ยต้องไปซ้ำไหมหรือว่าเดี๋ยวก็ไปซ้ำครับไปซ้ำก็ยังเป็นค้างอยู่ใช่ก็เดี๋ยวพาทุกคนมาวิ่งด้วยกันเหมือนเดิมจะได้แข็งแรงครับเห็นล่าสุดจะไปลงมาราธอนกับพี่แอนด้วยอ๋อครับใช่ใช่ครับอันนี้คือคุยกันไปแล้วสมัครแล้วหรือยังไงจริงสมัครไปแล้วครับทั้งหมดแล้วคือตอนนั้นก็แบบว่าลองชวนดูว่าแบบพี่แอนไปไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบสรุปสระตากันว่าเดี๋ยวไปก็คือแม็กซิมัมเลย42ใช่ๆครับไปวิ่งฟูลมาราธอน42โลคือเป็นการชาเลนจ์ตัวเองใช่ไหมอะไรเป็นคือของผมมาเป็นการชาเลนจ์มากเพราะว่าผมก็วิ่งมานานแล้วแหละครับแต่ว่าผมไม่เคยวิ่งถึงแบบฟูลมาราธอนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าฟูลมาราธอนมันเป็นเรื่องที่มันต้องอาศัยการซ้อมแบบเยอะมากครับคือถ้าเกิดว่าซ้อมไม่ถึงมันก็ไม่มีทางวิ่งจบได้อะไรเงี้ยก็เลยลองดูแล้วกันไหนๆก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบเปิดกล้องอะไรเงี้ยก็เลยแพลนไปแล้วก็จริงๆมีตารางซ้อมครับมีตารางซ้อมแล้วก็มีไหมนะมีครับก็ไปก๊อปจากคนอื่นมานี่แหละครับในเน็ตแล้วก็ลองแบบประยุกต์ใช้กับตัวเราเองว่าจะใช้ทำอะไรบ้างนอกจากพี่แอนแล้วมีใครอีกไหมตอนนี้มีแค่พี่แอนคนเดียวครับไปกันสองคนความพร้อมที่จะเป็นประสบการณ์เรียนวิ่งอะไรยังไม่พร้อมเลยครับช่วงไหนเป็นช่วงอะไรช่วงปลายปีช่วงปลายปีครับผมชวนครับแต่ก็น่าแปลกใจที่พี่แอนเข้าไปด้วยคิดว่าพี่แอนไหวปะคิดว่าเรากับพี่แอนใครจะไหวกว่ากันผมคิดว่าผมน่าจะไหวพี่แอนก็น่าจะไหวแหละมั้งแต่ก็อยู่ที่ช่วงซ้อมนี่แหละครับตอนนี้ก็พยายามกำลังแบบดันๆกันไปอยู่ครับว่าเราจะจบมาราธอนกันให้ได้แล้วก็ผลขนาดจ้างนักโฆษณาการหรือว่าทีมเนอร์เข้ามาเทรนอะไรขนาดนี้ตอนนี้ยังไม่มีเลยครับแต่ว่าไปเล่นโปรแกรมอื่นก็เยอะอยู่เลยครับไปทั้งแบบว่าวิ่งไปทั้งเวทไปทั้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับถือว่าออกกำลังกายหนักวันที่แน่ๆช่วงไหนวันที่แน่ๆประมาณไปปลายปีครับคือไม่ได้ถึงมิชชั่นประมาณ3เดือนครับโหคนเล็กคนนึงเราก็อยากไปตัวคิดถูกใช่ไหมว่าไหวไหมไหวไหมเนาะต้องคิดถูกครับต้องคิดถูกครั้งหนึ่งในชีวิตครับสนุกดีถามเรื่องทำอะไรนะทำวอล์กกับโปนิดหนึ่งกันเป็นไงบ้างคะอะไรนะครับทำทริปกับวอล์กกับโปวอล์กอ๋อวอล์กที่ไปยูนิเวอร์แซลเป็นไงบ้างคะกระแสก็น่ารักดีครับก็ได้มีโอกาสเห็นแบบว่าฟีดแบ็กแล้วก็ในคอมเมนต์อะไรเนี่ยคนก็แบบว่าชมว่าแบบน่ารักอะไรถ้าก็ดีใจมากใจคนแซวเลยว่าโฟมคือมาตาคนสิ่งเขินจังเลยครับครับเขาเขินไหมคะตัวเขาเขินไหมเหรอถามยังไม่ถามเลยยังไม่ได้ถามเดี๋ยวผมกลับไปถามให้ครับฟีดแบ็กจากเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราลงแล้วคนแซวนั่นนี่อย่างนี้ผมว่าก็ดีใจครับผมว่าได้ดีใจแหละที่แบบว่าพอคนลงไปแล้วก็แบบว่ามีฟีดแบ็กแบบชมหรือว่าชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีมากเลยเป็นมาแฟนก็แบบอยากให้แบบว่ามีด้วยกันอีกเรื่อยๆเราก็ตั้งใจกันก็เดี๋ยวกำลังลองฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไปเที่ยวหรือว่ามีอะไรเงี้ยครับมันก็มีโอกาสแบบติดกันมาอยู่แล้วคือเราจะเป็นที่เลยไหมเพราะก่อนหน้านี้เราก็แบบยังแบบเบาๆยังมือบ้างยังไม่ข้างรักเท่าไหร่ถึงจะคบมานานแล้วแต่พอเปิดแล้วกระแสมันดีเราก็แบบเป็นที่ของเราแบบนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นปกติในแบบว่าที่ผมทำอะไรเงี้ยครับก็น่าจะไปเรื่อยๆแต่ไม่ถึงขั้นบอกพี่บอยใช่ไหมพี่บอยเขาเต็มที่ไ
หรือว่าเราทนไม่ได้กับคู่อื่นที่เขาแบบว่าเอ้ยแซงหน้าเราไปเยอะอย่างเงี้ยคุณเจมส์ก็ได้เอาบ้างมันไม่มีเลยครับผมว่ามันก็เป็นแบบว่าความน่ารักแล้วก็เป็นแบบว่าโอกาสและความเหมาะสมที่ออกมาแล้วทุกคนก็แบบแฮปปี้ก็ดีมากๆเลยแต่ยังมีเตรียมไว้ที่จะลงเยอะไหมยังไม่ได้มีสต็อกไว้เลยครับอย่างโฟมเองเป็นคนที่เขินไหมครับเวลาถ่ายรูปคู่หรือทำอะไรโมเมนต์แบบน่ารักกับเราอ๋อเขาเป็นคนก็ค่อนข้างขี้เขินครับมันขี้เขินแล้วก็แบบว่าก็ต้องแบบว่าดูว่าแบบถ้ามันคือเขาเป็นคนนี้ที่ไม่ได้แบบว่าเป็นสาวหวานอะไรเงี้ยก็แบบว่าแต่ว่าเวลาแบบรีแอคอะไรก็จะดูแบบตลกหน่อยแบบว่าเฮฮาแต่เวลาจะถ่ายอะไรอย่างงี้ไม่ต้องแบบว่าขอล้อมากกว่าอะไรเนาะไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นครับปกติแบบอย่างแฟนคนอื่นว่าจะขี้แกล้งแฟนเรามีมุมนั้นไหมแบบว่าถ่ายแบบรูปแฟนตอนลุ้นตัวจริงไหมครับโอ้น่ารักเนี่ยไม่ได้มีเลยครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเขาจะว่าไหมหรือว่าเราไม่กล้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้มีแบบว่าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราคบมานานผ่านอะไรด้วยกันเขาพิเศษตรงไหนเขาพิเศษตรงไหนผมว่าก็น่าจะเป็นความธรรมดาแหละครับหมายถึงว่าคือความผมว่าความธรรมดามันเป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษแล้วพอมันมาอยู่ด้วยกันมันคงมีวิจุดอะไรบางอย่างที่ทำให้คลิกกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่สบายใจเป็นแบบสวีทสปอตอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นความแฮปปี้ของคู่เราพี่เจมส์หลังจากที่ปล่อยออกไปมีคนคอมเมนต์ว่าพี่เจมส์เลือกคนไม่ผิดจริงๆรู้สึกยังไงบ้างคะเลือกผู้หญิงคนนี้ไม่ผิดจริงๆจริงไหมครับเนี่ยได้มีคนโทษอ๋อผมไม่ได้เห็นคอมเมนต์นั้นก็มันต้องดีใจอ่ะคือผ่านดราม่ากันมาเยอะเออเยอะมากมันก็ผ่านการพิสูจน์อะไรมาเยอะเนาะจริงๆแล้วก็คือผมว่ามันก็เป็นคือมันก็เป็นความชื่นใจแหละครับเพราะว่ามันก็ด้วยระยะเวลาด้วยแบบว่าสิ่งที่ผ่านมาอะไรจนวันนึงที่คนเห็นว่าโอเคเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่น่ารักดีอะไรผมว่ามันเป็นจุด success อันนึงผมว่านะในชีวิตคู่กับหมายถึงว่าทางชีวิตคู่แล้วก็ทางการทำงานของผมอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันมาจบตัวจะมีโปรเจกต์อะไรที่ทำร่วมกันไหมเพราะว่าเฮ้ยทุกคนเปิดรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีคิดไว้บ้างครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบตกลงกันว่าแบบจะทำอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันชัดเจนเลยนะวันนี้เจมสบายใจมากขึ้นไหมหลังจากเปิดตัวไปแบบเรื่องคอมเมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยครับสบายใจมากขึ้นครับคือเราไม่ได้ต้องแบบเป็นกังวลขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นว่าอะไรก็อาจจะแบบคิดอย่างนั้นยังแอบห่วงเขาอยู่ไหมคะห่วงเรื่องคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆจริงก็อยู่แล้วครับอยู่แล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกเขาแหละใช่ครับตอนนั้นเราแบบว่าขอบใจหรือว่าอะไรตอนนั้นก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจแหละว่าในแบบว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรอะไรเงี้ยครับแต่ละคนก็จะมีหลากหลายมุมมองแล้วก็หลากหลายความคิดอะไรเงี้ยครับดีใจผมวันนั้นเห็นมีโอกาสเห็น4คู่แล้วไหมในคู่ที่ไหนหรือว่าคู่แล้วไหมไปไหนอ๋อมันจะได้ครบใช่ไหมเราจะคู่ปกติมันจะได้ครบแต่เหลือพี่เกศแต่นี่ก็แต่ว่าตอนนี้ก็สบายๆเลยเขาไม่ได้เป็นไรตอนนี้ก็จะได้เห็นมากขึ้นแล้วใช่ใช่ก็จะมีเป็นทีมเนาะไปไหนก็ไปกันเป็นทีมที่ต้องถ่ายรูปมีคู่ให้ทุกคนแล้วนะครับหมายถึงว่าถ่ายรูปเป็นทีมโอเคได้ครับ